ียงด้วยขยับออกเซฟเลยครับถ่ายคลิปเห็นไว้ว่าซื้อทรายมาสดๆซิ่งๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวประจุสนุกไหมคุณนพดลครับตอนสอนที่คุณแอคทีฟอย่างนี้ไหมฮะตอนสอนก็ง่วงๆอะครับแล้วตอนเรื่องนี้นี่จะแบบตื่นตัวให้สุดโอเคเวลามีเรื่องเครียดชาวบ้านนี่คือรู้สึกแอคทีฟกันดีนะทีมเราเนี่ยนะตอนสอนนี่ตอนเครียดแล้วกูเต้นงานเป็นงานมืออาชีพเป็นจริงจังกับทุกเรื่องโอเคเราจะทุบจะเหยียบจนกว่ามันจะเหลือ2เซนนะฮะโอ้ยเหี้ยแล้วโอ้ยคือทุ่มคุณมากเลยซ้อมด้วยซ้อมยับยับคอร์สฮุกยับคอร์สฮุกอัพสองคอร์สฮุกคอร์สคอร์สแล้วตกลงมาค่ะสปอร์ด้วยสปอร์ลงไปเอาแกะทุกแกะทุกครั้งถือไปแกะเลยกูมาดูตายโอ้โหไม่ได้กูว่าถ้าเอาไปแขวนไว้นะเสาพังอ่ะเสาหักอ่ะสายล้วนๆอะไรอย่างเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้ด้วยเดี๋ยวดูข้างในเดี๋ยวโอเคเกือบเต็มแล้วยังกลับมาเบาบุกไม่ขึ้นแล้วละอย่างนี้ไปถูฮะยังไม่เต็มใช่ไหมอย่าได้ถูแล้วปิดเฮ้ยปิดแล้วเหรอทุบก่อนแน่นเลยอย่าเพิ่งคิดถึงว่าอย่าเพิ่งคิดถึงว่าจะขนไปยังไงคิดถึงว่าจะเอาเข้ายิมยังไงก่อนเจไออีก3คนใช่ไหมครับจังหวะนี้คือแบบโอ้โหเจไออีก2คนใช่ไหมครับยังไม่แน่นพอยังขึ้นเหยียบดิเต้นด้วยเต้นขอท่าเซ็กซี่หน่อยครับอ่ะไม่มาลุ้นกันบนตอนสอนพวกคุณเคยทำงานกันแบบนี้ไหมฮะเคยกระตือรุ่นสัตว์นี้ไหมเอางี้ดีกว่าตอนคุณลงแข่งอ่ะคุณซ้อมแบบนี้ไหมตอนมึงแข่งอ่ะกูเห็นมึงยังนอนหลับไม่ยอมไปชั่งน้ำหนักไม่ยอมวอร์มอยู่เลยเฮ้ยผมชั่งน้ำหนักแล้วผมไปชั่งน้ำหนักก่อนตั้งวันนึงเห็นไหมอ๋อแข่งวิสุโอเคชั่งถ้าชั่งมันสภาพใส่ไปแล้ว7ถุงครับถุงละประมาณ30ถึง35กิโลวันนี้ใส่ไปแล้ว7ถุงนะฮะก็อยู่ที่น้ำหนักประมาณ210กิโลตอนนี้ดันไม่เข้าเรียบร้อยแล้วคือยกเข้ายิมไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แต่เอาไว้หน้ายิมคงจะไม่มีใครบ้าขโมยไปหรอกนะฮะเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าวันอาทิตย์ผมจะขนไปยังไงวะคือนี่คือสภาพที่ใส่ทรายแค่7ถุงนะฮะยังไม่ได้อัดให้มันแน่นนะเพราะถ้าเกิดว่าอัดแน่นเนี่ยเห็นไหมฮะรอยยับๆอยู่ตรงนั้นแหละอัดแน่นปุ๊บทรายมันจะพองประมาณ 70% นะครับประมาณนี้ก็คือใส่ทรายเพิ่มได้อีกนะครับว่ามันยังหนักกว่านี้ได้อีกฮะหนึ่งสองสักโอ้โหลงไม่ลงไม่ยังเก็บไม่ออกอะว่าจะขนไปยังไงวันอาทิตย์ต้องหมุนไปมึงมาช่วยหมุนแล้วโอเคไม่ช่วยหรอหลังจากการนวดนะครับยกกระแทกแล้วก็จากการกระทืบซ้ำนะครับตอนนี้จากที่เราใส่ทรายไปจนเต็มนะจนเต็มถุงตอนนี้เนี่ยก็ทรายก็เข้าลงไปเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ยังรอยยับมีรอยย่นอยู่นะฮะทรายงออยู่เนื่องจากว่ามันไม่ได้แขวนนะครับซึ่งลำพังพวกเรายกกระสอบทรายที่หนักเกิน2กิโลขึ้นไปไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ในการเหยียบตอนนี้ก็จะเห็นว่าลงหน่อยสิแป๊บนึงดิตอนแรกนี่เราใส่ทรายไปเต็มเลยนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้ก็พร่องไปเยอะแล้วนะครับพร่องไปโอ้เยอะมากนี่ใส่ได้สักเกือบถุงได้ไหมสักถุงได้ไหม
ยังได้สักหนึ่งในสามไม่บ้าประมาณ1ใน3ก็อย่าปล่อยหน่อยนึงวันนี้ควรใส่ได้ที่ถุงนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมานวดต่อแทงโชว์ครับยังเป็นหลุมอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นระเบิดเป็นหลุมนะครับยังเป็นรูเฮ้ยผมระเบิดไม่เป็นพอแล้วโอเคเดี๋ยวจะอัดให้แน่นเลยนะครับผมยังไงฝากเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครว่างวันอาทิตย์ผมขอแรงมาช่วยกันยกหน่อยนะครับผมต้องบอกแท็กซี่ไปนะฮะเนี่ยคือขอแรงช่วยยกขึ้นแท็กซี่หน่อยละกันนะครับจากเมื่อกี้นะครับเราเหยียบจนใส่ทรายเพิ่มไปได้อีก1ถุงนะฮะประมาณ30โลเพิ่มอีกครับนะครับนี่คือใส่ปุ๊บเหยียบกันที่ครึ่งถุง240จนเต็มนะจนโป่งเหยียบซ้ำจนมันเป็นหลุมแล้วก็ใส่ทรายเพิ่มไปอีกนะครับจนตอนนี้ใส่ทรายไปอีก1ถุงหรือ30กิโลกรัมแล้วนะฮะตอนนี้กระสอบทรายอันนี้น้ำหนัก240กิโลกรัมนะครับซึ่งยังเห็นว่ามันก็ยังไม่เต็มที่เห็นไหมครับยังไม่เต็มที่คนนี้มันจะยังเหยียบเข้าไปเพื่อสร้างหลุมได้อีกนะฮะสร้างช่องว่างใส่ก็ได้อีกปัญหาก็คือว่าเราไม่มีที่แขวนไม่ใช่ไม่มีที่แขวนที่คือผมแขวนแล้วผมกลัวว่ายิมผมจะหักยีคานจะหักแล้วก็ไม่มียกไม่ขึ้นหรอกโอเควันนี้ผมจะเก็บไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะค่อยมานวดต่ออะไรต่อแล้วค่อยปลดล็อกกันว่าจะปลดยังไงเราก็ยังเหลือตายอีก2ลุงน่าจะมีปัญหาเรื่องมันไม่พอแน่นอนเนี่ยนี่ครับผมโอ้โหครับตอนนี้กำลังพยายามยกเข้าไปในยิมให้ลมมาเปิดไหมใช้เวลาไปรับครึ่งชั่วโมงนะครับขยับจากมุมตรงนี้นะฮะมาตรงนี้ได้ขึ้นไปตรงนี้ได้แล้วนะครับ1 2 3หยุดเดี๋ยวผมไปยกให้มีฝั่งนี้ใหม่นี่แค่ยกขึ้นไปเข้าประตูยิมนะครับเนี่ยแบบกูแบกอะไรเล่นเวียนนะหนึ่งสองสามโอเคจะได้แล้วต้องจะพยายามรับลอยอย่าเพิ่งขาดหรอกไม่ขาดเดี๋ยวเห็นครับตอนนี้พยายามกันจนมืดแล้วนะครับก็คือยกจากหน้าประตูเข้าข้างในได้หมดแรงแล้วเพราะนั้นเนี่ยไม่มีทางแล้วนะครับเมื่อที่จะเรายกขึ้นไปแขวนข้างบนผมคิดว่าอาจจะต้องตั้งพื้นแล้วก็ให้เตะต่ำลงไปข้างล่างนะครับเรามาทดสอบความแข็งกันนะครับเราไม้ฟาดนะครับก็ได้แค่นี้นะครับก็คือเห็นไหมครับว่ามันเป็นรอยอยู่ยังไม่เป็นหลุมนะครับคือมันแค่เป็นแค่รอยเนี่ยฮะเนี่ยมันได้แค่รอยคือมันยังไม่เป็นหลุมเข้าไปคือสุดแล้วแข็งสุดๆแล้วได้แค่นี้นะครับผมก็คิดว่าคงจะวางที่พื้นอีกนึงโอเคเต็มที่เป็นแค่รอยเห็นไหมฮะแค่รอยแล้วเต็มที่คือทำไมก็เป็นหลุมเข้าไปข้างในไม่ได้เป็นแค่รอยยับนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเราจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะเลื่อนเข้าไปข้างในหน่อยนะครับแล้วก็คงจะทำการเสร็จร่างอะไรก็ว่าไปนะครับโอเค